วันนี้เราขอเสนอเมนูข้าวผัดไข่เค็มใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ไข่ไก่ยีจนสุกเติมข้าวสวยผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดส่วนผสมจนเข้ากันใส่ขิงอ่อนซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยผักชีฝรั่งซอยและไข่เค็มต้มตรา KCF ไข่เค็มต้มผลิตจากไข่เป็ดสดคุณภาพถูกคัดเข้าสู่กระบวนการดองตามช่วงเวลาที่กำหนดต้มจนได้ไข่เค็มคุณภาพดีซึ่งไข่ขาวมีความเค็มพอเหมาะและไข่แดงมีขนาดใหญ่รสชาติอร่อยและสะดวกพร้อมทานผัดส่วนผสมให้เข้ากันจนข้าวผัดสุกและระอุดีปิดไฟแล้วยกลงตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยไข่เค็มต้มตราด KCF เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบและช่อสะระแหน่บีบมะนาวเพิ่มรสชาติพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดไข่เค็มเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตราด KCF